วัสดีครับผมไปชินโตครับเย้วันนี้นะครับผมจะวันว่างๆนะครับวันนี้ผมจะมาทำการเปลี่ยนสายกีตาร์นะครับก็เป็นกีตาร์ไอบันเน็ตนะครับเป็นหัวกลับนะครับก็จะทำการใส่สายนะครับผมอยากรู้ว่าผมเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเปลี่ยนสายครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีสายกีตาร์นะฮะแล้วก็อุปกรณ์ช่วยในการเปลี่ยนสายนั่นก็คือเครื่องหมุนสายนะครับโดยเดี๋ยวผมจะจับเวลานะฮะผมใช้มือถือเนี่ยเป็นตัวจับเวลานะครับตั้งแต่ผมเริ่มแกะอันนี้มาเลยนะครับแกะสายมาปุ๊บใส่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 แล้วก็ตั้งสายนะครับโดยเครื่องบอสอีแบนนี้นะครับจนกว่าสายจะตรงนะครับแล้วก็พอสายตรงครบทุกสายแล้วก็เป็นอันหยุดเวลานะฮะอยากรู้นะฮะคราวนี้เดี๋ยวลองดูกันเลยนะฮะเอาแล้วนะฮะอันนี้นะฮะเครื่องจับเวลาของผมนะฮะเอายังฮะทุกคนพร้อมแล้วนะครับผมจะกดเริ่มแล้วนะฮะโอเคพร้อมแล้วนะครับทุกคน1 2 3เริ่มแล้วนะฮะเอาแล้วฮะสดฮะเปลี่ยนแล้วก็นะครับจะมาดูกันเวลาเดินไปเรื่อยๆนะฮะผมจะชอบเปลี่ยนจากสาย6ก่อนนะฮะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะฮะนะ2สายสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ผ่านไป2นาทีครึ่งแล้วฮะสายสุดท้ายแล้วฮะตอนนี้ใส่สายครบแล้วฮะอันต่อมาคือการตั้งสายฮะลุ้นตอนนี้ผ่านไป3นาทีกว่าแล้วฮะไม่มีปิ๊กด้วยตึ้งงัวสายก่อนฮะงัวสายทำให้สายคืนตัวได้เร็วขึ้นฮะอยู่ตัวเร็วขึ้นฮะตอนนี้สายตรงแล้วครบทุกสายนะฮะเรามาดูกันว่าผมใช้เวลาไปนานเท่าไหร่ครับเอาแล้วนะฮะหยุดแล้วนะฮะใช้เวลาไปทั้งสิ้น6นาที8วินะฮะนี่ถ่ายรอบเดียวนะฮะ6นาที8วินะฮะตั้งแต่แกะซองสายออกมาเลยนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับเพื่อนๆลองไปดูว่าเพื่อนๆใช้เวลาในการเปลี่ยนสายนานเท่าไหร่นะฮะแล้วเพื่อนๆลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดูแล้วกันนะฮะเผื่อใครทำได้เร็วกว่าผมนี่คือขนาดว่าผมเป็นคนเปลี่ยนสายกีตาร์บ่อยนะครับก็ยังใช้เวลาประมาณนี้เลยนะฮะลองดูฮะเพื่อนๆอาจจะทำได้เร็วกว่านี้แน่นอนฮะอันนี้ก็คือผมอาศัยเวลาเล่นดนตรีกลางคืนฮะใช้เวลาในการเปลี่ยนสายค่อนข้างเร็วแล้วก็ไม่ค่อยลกเท่าไหร่นะฮะโอเคผมไว้คลิปหน้าครับฝากกด Subscribe ด้วยนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับเย้